มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนภริยานายกสเปนติดโควิดกำลังกักตัวที่บ้านสำนักข่าว CNN รายงานว่ารัฐบาลสเปนประกาศในคืนวันเสาร์ที่14มีนาคม2563ว่านางดอนย่าเปกอนายาโกเมสภรรยาของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสได้รับการวินิจฉัยว่าติดโควิดซึ่งขณะนี้เธอกำลังกักตัวที่บ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแถลงการของรัฐบาลระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจหาโควิดแก่นายกรัฐมนตรีและบุคคลใกล้ชิดที่ลามองโกอาซึ่งเป็นสำนักงานและที่อยู่ของนายกรัฐมนตรีประเทศสเปนซึ่งส่งผลการตรวจของนางโกเมสออกมาแล้วเป็นบวกซึ่งเธอกับนายซานเซสยังคงอยู่ที่ลามองโกอาและมีสุขภาพที่ดีค่ะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาผลตรวจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความเท่าเทียมและกระทรวงกิจการท้องถิ่นนะคะมีผลตรวจเป็นบวกเช่นกันแต่ว่าสมาชิกครม.คนอื่นๆผลออกมาเป็นลบค่ะทั้งนี้นายซานเซสนะคะเพิ่งประกาศภาวะเฝ้าระวังในสเปนเมื่อวันเสาร์และเตรียมเริ่มมาตรการจำกัดการเดินทางอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเป็นเวลา15วันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ที่16มีนาคมเป็นต้นไปนะคะเพื่อควบคุมโควิดค่ะที่ทำให้มีผู้ติดโควิดในประเทศแล้ว 6,313 รายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ